สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงเรื่องเล่าจากนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องการสร้างพระธาตุเจดีน้องสามหมื่นต่ำบนบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่29มีนาคมพศ2 5 5 1ซึ่งเป็นวันพระ คืน8คดคำเดือน4วันนี้มีแขกหรือชาวบ้านได้มาปรับทุกข์กับผมจนถึงเย็นผมรู้สึกเมื่อยล้ามากเหลือเกินเพราะปัญหาหรือทุกข์ที่มาขอปรึกษาพูดคุยกับผมมีเป็นร้อยเรื่องพันอย่างคือมีปัญหาตั้งแต่เรื่องใต้เตียงใต้หมอนไล่ขึ้นไปจนถึงเรื่องสวรรค์นิพพานเปรียบแล้วเหมือนโลกใบหนึ่งมาตั้งอยู่ที่บ้านผมนี้ เมื่อตอนรับผู้คนมาถึงช่วงตอนเย็นแล้วได้เวลาผมก็พักผ่อนซึ่งเป็นเวลาส่วนตัวที่มีอยู่น้อยนิดได้อาบน้ำกินข้าวเย็นได้พูดคุยกับแม่และญาติพี่น้องคุยกันถึงเรื่องฐานทำไร่ทำนาจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มสาสนาทีซึ่งเป็นเวลาหลับตามปกติของผมผมจึงได้เข้านอน ก่อนเข้านอนก็ได้สวดมนต์ไหว้พระตั้งนโมสามจบแล้วท่องอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนจนจบแล้วจึงได้ล้มตัวลงนอนพอล้มตัวลงนอนไปได้ระยะหนึ่งก็หลับสนิทไปซึ่งเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มีนิมิตเกิดขึ้นในนิมิตนั้นได้มีท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราช ได้ยืนคอยอยู่แล้วเพื่อมารอรับเอาผมไปก่อนก่อนไปก็ยังเลี้ยวมามองเห็นตัวเองนอนอยู่ในท่านอนงายมือขวาเหยียดตรงมือซ้ายวางไว้บนหน้าอกการไปก็ไปในลักษณะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือมีลักษณะปลิวขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักพอทันทั้งสองได้ผ่าปลิวขึ้นไป เป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรก็ได้ผ่าลงยังณนะสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นั้นเป็นลานกว้างลักษณะทรงกลมใหญ่เมื่อลงกลางสนามนั้นท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชก็ได้พาผมออกเดินไปทางข้างหน้าเดินไปประมาณ200เมตรก็ไปพบหัวถนนที่แยกออกจากลานวงกลมนั้นหัวถนนนี้ มีความกว้างประมาณ5เมตรเป็นถนนที่ตรงมากเมื่อผมมองไปทางข้างหน้าจะมองเห็นตรงไปสุดลูกหูลูกตาเดินไปรู้สึกว่าพื้นถนนที่เหยียบมีความนิ่มเหมือนเดินอยู่บนปุ๋ยนุน่นและเมื่อเดินผ่านไปตรงไหนก็จะมีต้นดอกไม้คล้ายต้นเห็ดผุดขึ้นมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ส่งกลิ่นหอมเย็นสบายใจคล้ายกลิ่นดอกมะลิสดหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณนั้นต้นเหตุเหล่านี้จะเป็นสีเขียวเหมือนกันหมดโดยจะผุดขึ้นมาสูงสักศอกหนึ่งในขณะที่พวกผมกำลังเดินผ่านและจะยุบตัวลงหายไปเมื่อพวกผมได้เดินผ่านไปแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราช ก็ได้พาผมเดินตรงไปตามทางข้างหน้าเรื่อยๆมองเห็นข้างหน้าว่ามีบ้านทรงสตุรมุกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางซ้ายและขวาแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันประมาณหวาทุกหลังจะมีขนาดเท่ากันหมดมีความสวยงามและมีแสงระยิบระยับดูคล้ายกับแสงซึ่งมีสีเขียวสีชมพู สลับกันไปในแต่ละหลังท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชได้พาผมเดินไปทางข้างหน้าเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่หน้าบ้านทรงจตุรมุกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ทางขวามือที่หน้าบ้านหลังนั้นมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งยืนรออยู่แล้วดูลักษณะชายผู้นั้นเป็นคนที่มีรูปร่างผอม เทียบกับความสูงของผมในโลกมนุษย์เขาก็คงสูงประมาณ145เซนติเมตรตัดผมด้านข้างสั้นเกลียนส่วนด้านบนไว้ผมทรงแสกกลางนุ่งกางเกงขายาวรัดรูปสีฟ้าอ่อนสวมเสื้อรัดรูปสีฟ้าอ่อนเหมือนกันปลายแขนเสื้อและปลายขากางเกงจะมีลวดลายคล้ายดิ้นสีทอง เป็นประกายดูระยิบระยับตาเมื่อคณะของผมไปถึงแล้วชายคนนั้นก็ได้ยกมือไหว้ท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชพร้อมกับทั้งเปล่งเสียงพูดออกมาว่าข้าน้อยขอกราบไหว้สาท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชพร้อมทั้งล่ามในเมืองมนุษย์ ผมก็ได้ยิ้มและยกมือไหว้ตอบจากนั้นชายวัยกลางคนผู้นั้นก็ได้พูดต่อไปอีกว่าตัวข้าน้อยมีความปิติยินดีที่ท่านครูบาคันธาพร้อมกับคณะได้มาโปรดปานตัวข้าน้อยในครั้งนี้เพราะตัวข้าน้อยจะมีโอกาสเล่าเรื่องการก่อสร้างพระธาตุเจดีที่โลกมนุษย์เรียกกันว่าพระธาตุเจดีน้องสามหมื่น ซึ่งที่จริงแล้วในสมัยที่สร้างเสร็จนั้นไม่ได้มีชื่อนี้คือเป็นชื่ออื่นซึ่งตัวค่าน้อยจะได้เล่าบอกต่อไปนี้ก่อนจะได้เล่าได้บอกนี้ตัวค่าขอบอกชื่อตัวเองก่อนค่ามีชื่อว่าเสียงแลนไดสินบุญจากโลกมนุษย์เมื่อเดือนสขึ้น8คำ่ำปีพศ2139 ด้วยโรคลงดำลงแดงอะฮิวาเมื่อสินบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วตัวข้าได้ไปเสวยวิบากกรรมตกอยู่ที่ร้อนประมาณหนึ่งปีที่โลกนี้ซึ่งมีประมาณหนึ่งร้อยปีในโลกมนุษย์เมื่อพ้นวิบากกรรมนั้นแล้วทางโลกทั้งสามก็ได้มอบหมายให้ตัวข้ามาอยู่ที่นี่ที่นี่คือที่เย็นหรือแดนศักขังโลกกลาง มีหน้าที่เสวยผลบุญที่ตัวข้าได้ทำไว้ในสมัยอย่างมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ก็ได้มีหน้าที่ดูแลสิ่งสำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็คือพระธาตุเจดีน้องสามหมื่นมาถึงตอนนี้ท่านพระยาพิงคราชได้พูดขึ้นเป็นทนํานองท้วงติ่งว่าเออที่ว่าตัวสูง เมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็ได้ไปเสวยวิบากกรรมตกที่ร้อนอยู่ระยะหนึ่งวิบากกรรมนั้นเป็นวิบากกรรมอะไรได้ทำบาปก,กรรมสิ่งใดชายวัยกลางคนผู้นั้นได้พูดออกมาว่าเออจริงตัวข้าน้อยลืมบอกไปวิบากกรรมหรือบาปที่ตัวข้าได้ทำไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ คือตัวค่าน้อยได้ผิดศีนข้อ1ข้อ3ข้อ5้าทำผิดไว้หลายครั้งเมื่อพูดถึงตอนนี้เสียงแลนก็ได้ทำหน้าเศร้าและมีเสียงสะอึกเหมือนคนจะร้องไห้แล้วพูดออกมาว่าตัวค้าน้อยไม่น่าทำเลยเมื่อคณะของผมเห็นใบหน้าเสียงแลนอย่างนั้นท่านพระยาพิงคาราช ก็ได้พูดออกไปว่าเอาละไม่เป็นไรคนเราเมื่อมีกิเลสก็ต้องเป็นไปตามนั้นเป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่มีกิเลสทั้งสามอยู่โลภโกรธหลงเมื่อพูดจบเสียงแลนก็มีใบหน้าดูดีขึ้นและมีรอยยิ้มมุมปากขึ้นมาเออเอาละนะต่อไป ตัวสูจะมีหน้าที่พูดหรือสั่งไปยังโลกมนุษย์จะเป็นเรื่องอะไรก็ให้พูดสั่งหรือเล่าต่อให้คนของข้าได้ฟังเพื่อจะได้บอกต่อไปอยังโลกมนุษย์ก็บอกไปได้แล้วท่านพระยาพิงคระราชพูดพร้อมกับชี้มือมาอย่างตัวผมจากนั้นเสียงแลนก็ได้เล่าเรื่องความเป็นมาของพระาธาตเจดีน้องสามหมื่นให้ตัวผมฟังดังนี้ ในสมัยนั้นคือสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาครองเมืองเวียงจันทร์ได้มีชาวบ้านสองคนเป็นเพื่อนรักเป็นคนบ้านคือเผือกในปัจจุบันโลกมนุษย์เรียกว่าบ้านแก้งได้เดินทางไปเที่ยวทำบุญงานบวชเป็นสามเณรชื่อว่าของเมื่อเดินไปถึงบริเวณป่าทึบบ้านคือเผือก ก็ได้มองเห็นดวงไฟสีขาวหน่วนขนาดใหญ่ลอยอยู่บนป่าทึบนั้นชายสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันก็ได้เห็นดวงไฟสีขาวหนวนนั้นมีชื่อว่า 1. เชียงคํา 2. เชียงมินเมื่อได้เห็นดวงไฟขนาดใหญ่ลอยไปบนป่าทึบนั้นก็เกิดความรู้สึกกลัวในใจแต่ละคนนึกว่าเป็นผีกระซือ จึงได้วิ่งหนีพอวิ่งหนีไปได้ไม่กี่ก้าวเสียงคำก็มานึกขึ้นได้ว่าน่าจะไม่ใช่ผีกระซือเพราะมีดวงไฟไม่เห็นมีหัวและหลำไส้ให้เห็นจึงได้รีบบอกให้เสียงมิ่นว่าเฮ้ยเราหยุดวิ่งหนีกันก่อนมาใช้สติปัญญาเพ่งมองลูกไฟให้ดีมันไม่ใช่สิ่งน่ากลัวและคงไม่ใช่ผีกระสือแน่ๆ เพราะไม่มีหัวและลำไส้ให้เห็นเสียงมินได้ยินดังนั้นก็ได้หยุดวิ่งแล้วพากันเพ่งมองดูลูกไฟนั้นด้วยความสนใจลูกไฟดวงนั้นก็ได้สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับบุคคลทั้งสองได้เห็นก็คือการแสดงออกมาให้เห็นเป็นเจ็ดสีเมื่อบุคคลทั้งสองได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจดังนี้แล้ว ก็ได้นึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลของสิ่งนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นองค์พระธาตุหรือองค์พระบรมสารีริกธาตุเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วบุคคลทั้งสองก็มีความปิติขนลุกสู่ทั้งตัวแล้วก้มลงกราบไปในทิศทางที่ได้เห็นดวงไฟพระธาตุนั้นหลังจากนั้นเจวันบุคคลทั้งสอง คือเสียงคำและเสียงมินได้ข่าวว่าพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งนครเวียงจันทร์ได้สเสด็จมากราบพระประธานที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ได้สร้างปัจจุบันวัดนี้อยู่ที่อำเภอคูหาสวรรค์จังหวัดอุดรธานีซึ่งตอนนั้นเสียงคำและเสียงมินได้ไปทำมาค้าขายพลิกเกลือ อยู่แถวนั้นจึงได้ขอพูดคุยกับทหารเสนาคนสนิทของพระเจ้าชัยเชษฐาชื่อว่าเสนาแปลงเพื่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อเสนาแปลงได้ยินและฟังข่าวเรื่องนี้แล้วก็มีความปิติยินดีที่ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้พระเจ้าชัยเชษฐาได้ทราบเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาได้ทราบข่าวนี้แล้ว ก็เกิดมีความปิติยินดีเช่นกันแล้วได้มีความคิดว่าอยากจะเสด็จไปดูบริเวณป่าทึบบ้านแก้งในปัจจุบันเพื่อจะไปดูให้รู้กับหูเห็นกับตาเมื่อคิดดังนั้นแล้ววันต่อมาพระเจ้าชัยเชษฐาก็ได้เสด็จไปดูที่บริเวณป่าทึบนั้นซึ่งถือว่าเป็นการเสด็จประพาสครั้งแรก ในวันที่สเสด็จประพาสไปถึงนั้นเป็นเดือน8คืนสิบห้าค่ำปีพศ2106เมื่อไปถึงปา่าทึบบ้านคือเผือกเป็นเวลาพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพระองค์ท่านพร้อมกับคณะที่มาด้วยกันห้าคนจึงได้ทำที่พักชั่วคราวพอที่จะกันแดดกันฝนได้ เพื่อที่จะได้ดูความเป็นไปของป่านี้ว่ามีลูกไฟซึ่งเป็นอะไรกันแน่พระองค์ก็ยังไม่ทราบเมื่อทำที่พักเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ได้อาบน้ำตรงหนองน้ำใกล้บริเวณป่าทึบงนันซึ่งปัจจุบันเรียกว่านองสามหมื่นแล้วจึงเข้านอนก่อนนอนพระองค์ท่านพร้อมคณะห้าคนก็ได้ผ่ากันไหว้พระสวดมนต์ มีบทอิติปิโสสวะขาโตสุปฏิปันโนอันเป็นบทสวดมนต์หล,ลักเสร็จแล้วพระองค์ท่านพร้อมคณะทั้งห้าคนรวมทั้งเสียงคำเสียงมินทั้งหมดเจ็ดคนได้รวมกันกรวดน้ำลงดินแล้วอธิษฐานจิตขออนุญาตต่อแม่พระธรณีเทวบุตรเทวดาอารักษ์ที่รักษาปา่าทึพผืนนี้ ป่าทึบพื้นนี้มีความทึบขนาดที่ว่าแสงตะวันสาดส่องไม่ถึงพื้นป่านี้จึงเป็นที่ชุ่มชื้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเสือตัวทากแต่พระองค์ก็ไม่มีความกลัวอะไรขออาศัยบุญกุศลเป็นที่พึง่งพระองค์ท่านได้กลวดน้ำลงดินแล้วได้อธิษฐานต่อไปว่า หากแม้ว่าในปา่าทึบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดอันหนึ่งก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแสดงความแปลกใจปาฏิหาริย์ความอัศจรรย์ใจให้ได้เห็นซึ่งต่อมาในตอนดึกนั้นดวงไฟดวงนั้นก็เสด็จลอยอยู่บนเหนื้อป่านั้นเพื่อให้พระเจ้าัฉเชษฐาและคณะได้เห็น ดวงไฟดวงนี้ได้ลอยมาถึงบริเวณที่พักของพระเจ้าชัยเชษฐาแล้วได้ทำการลอยวนรอบไปทางขวาสามรอบแล้วจึงได้ลอยกลับไปแล้วได้หายไปตรงบริเวณป่าทึบนั้นซึ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับพระองค์ท่านพร้อมกับคณะที่มาพักดูดวงไฟกันพอรุ่งเช้าของวันใหม่ พระองค์ท่านพร้อมกับคณะทั้งเจ็ดคนรวมทั้งเสียงคําเสียงมินเป็นเจ็ดคนได้ออกค้นหาบริเวณกลางป่าที่ดวงไฟนั้นได้ลอยหายไปเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มก็ได้ไปพบกับจอมปลวกจอมหนึ่งมีสันฐานเหมือนพระสงฆ์นั่งสมาธิพระองค์ได้ปักใจหรือเชื่อแน่ว่า ดวงไฟคงจะออกจากตรงนี้ไปเพราะดูแล้วว่าตรงกับที่ดวงไฟได้ลอยแล้วหายไปอยู่ที่เดียวกันพระเจ้าชัยเชษฐาพร้อมกับคณะจึงได้ทำการเอาดอกไม้ทูบเทียนมาขออนุญาตต่อเทพาอารักษ์ที่รักษาป่าและจอมปลวกจอมนี้เพื่อขออนุญาตซื้อและได้กรวดน้ำลงดิน เผื่อว่าจะได้พบสาเหตุของการเกิดดวงไฟดวงนั้นเมื่อขออนุญาตและได้กรวดน้ำลงดินเสร็จแล้วพระเจ้าชัยเชษฐาพร้อมกับคณะจึงได้ทำการขุดหรือจอมปลวกนั้นจึงได้พบว่าข้างในจอมปลวกซึ่งมีความสูงประมาณสองศอกคือมีสถูปเจดีอยู่โดยที่จอมปลวกห่อหุ้มไว้ข้างนอก สถูปนี้เป็นก้อนหินศิลาแรงก่อทับกันเป็นรูปทรงเจดีมีเหลี่ยมเหมือนพระาธาตุเรนูในปัจจุบันพระเจ้าชัยเชษฐาพร้อมกับคณะจึงได้ค่อยๆเอาก้อนศิลาแรงที่วางซ้อนกันออกเมื่อเอาออกเสร็จแล้วก็ได้เห็นเป็นกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณหนึ่งคืบอยู่ตรงกลางโดยมีฝาไม้ไผ่ เหมือนกันปิดครอบไว้พระเจ้าชัยเชษฐาได้เปิดฟ้าไม้ไผ่ที่ครอบนั้นดูก็ปรากฏว่าภายในกระบอกไม้ไผ่นั้นมีพระธาตุอยู่สามองค์มีลักษณะกลมเท่ากับเมล็ดทับทิมเป็นสีเทาอ่อนคล้ายสีอย่างไม้ชาต้นก้ามปูมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปหมด เมื่อได้เห็นดังนั้นทุกคนต่างก็มีความดีใจเป็นล้นพ้นแล้วพระเจ้าชัยเชษฐาจึงได้เอาน้ำอบน้ำหอมที่เตรียมไว้ก่อนแล้วมาทำการส่งน้ำพระาธาตุนั้นพอพระ,พระาธาตุได้ถูกน้ำอบน้ำหอมหรือน้ำสุขขันโธทกะสงไปแล้วพระาธาตุก็แสดงปาฏิหาริย์เปล่งฉับพันณรังสีให้พระเจ้าชัยเชษฐาได้เห็น เ <anda> มื่อท่านได้เห็นปาฏิหาริย์ขององค์พระธาตุดังนั้นแล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นมีความปิติยินดีจนน้ำตาไหลพร้อมกันนั้นก็ได้อธิษฐานจิตต่อองค์พระธาตุนั้นว่าหากแม้นว่าตัวข้าพระเจ้าัยเชษฐาพร้อมคณะทั้งหลายที่มาด้วยกันนี้มีบุญจะได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ เพื่อแทนเจดีย์เก่าหรือครอบของเก่านี้แล้วก็ขอให้องค์พระาธาตุแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากตัวข้าพระเจ้าชัยเชษฐาพร้อมคณะไม่มีบุญที่จะได้สร้างเจดีย์แทนเจดีย์เก่าหรือครอบของเก่าแล้วก็ขอให้พระาธาตุอย่าได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็น พอพระเจ้าชัยเชษฐาอธิษฐานเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าองค์พระาธาตุได้เสด็จลอยขึ้นไปบนอากาศอยู่เหนือศีรษะของพระเจ้าชัยเชษฐาประมาณหนึ่งวาแล้วลอยวนขวาวรอบศีรษะของพระเจ้าชัยเชษฐาพร้อมกับคณะหนึ่งรอบก่อนเสด็จกลับมาอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เหมือนเดิมเมื่อทุกคนได้เห็นดังนั้นแล้ว ก็ยิ่งเกิดปิติยินดีเลื่อมใสศรัทธาขึ้นไปอีกจากนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาก็ได้เสด็จกลับไปเมืองหลวงและประทับที่หวังของพระองค์ท่านโดยได้มอบหมายให้เสียงคำและเสียงมินเป็นผู้เฝ้าดูแลไว้และให้ช่วยกันตัดต้นไม้ถากถางบริเวณน,นั้นให้โลงเตียนด่านเสียงคำและเสียงมินก็ได้รับคำไว้ว่า จะทำให้ดีที่สุดส่วนองค์พระาธาตุนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาได้ใส่ไว้ในสถูปเจดีย์อย่างเดิมโดยเอาก้อนหินศิลาแรงที่มีอยู่ทับไว้ดังเดิมเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาได้มาถึงพระราชวังของพระองค์แล้วท่านก็ได้ประชุมเสนาอามาตข่าราชบริพารที่ใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิด เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการเห็นองค์พระธาตุสเสด็จและแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นในปา่าทึบบ้านคือเผืือกโดยพระองค์มีศรัทธาที่จะก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ใหม่ครอบองค์เก่าไว้ซึ่งทุกคนก็เห็นดีเห็นชอบด้วยดังนั้นพระองค์จึงได้ส่งข่าวไปยังญาติพี่น้องเพื่อน้องของพระองค์เองที่อยู่เมืองนบุรีสีนคะรเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันเมื่อหลวงพระบางเมืองเวียงจันทร์เมืองอโยธยาได้รับได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลน,นี้พอทุกฝ่ายได้ทราบเรื่องนี้ก็ต่างมีความปิติยินดีจึงได้จัดส่งคนมาช่วยงานในการก่อสร้างครั้งนี้ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้ส่งคนมาช่วยตามกำลังของแต่ละฝ่ายซึ่งคนที่จะมา ก่อนเน้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในการก่อสร้างรวมผู้ที่มาช่วยกันสร้างมีมากมายแต่จะขอบอกเฉพาะที่สำคัญทั้งหมดจำนวน200คนแยกออกเป็นช่างก่อสร้างจากเมืองต่างๆ150คนดังนี้ 1. ฝ่ายเมืองหลวงพระบางเป็นช่างก่อสร้าง50คนฝ่ายนบบุรีสีนครเชียงใหม่ เป็นช่างก่อสร้าง25คนฝ่ายเมืองอโยธยาเป็นช่างก่อสร้าง25คนฝ่ายเมืองเวียงจันทร์เป็นฝ่ายดูแลเรื่องโภชนาการอาหารน้ำกินน้ำอาบจำนวน50คนเมื่อคณะจากเมืองต่างๆได้มากันครบแล้วพระเจ้าไฉยเชษฐาก็ได้ประชุมตกลงนัดหมายกันว่า จะเริ่มทำการถาดทางพื้นที่บริเวณนั้นให้โลงเตียนโดยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นประธานในการถากทางดินและเริ่มฝันต้นไม้ต้นเล็กๆก่อนวันที่พระเจ้าชัยเชษฐาได้เริ่มลงมือปรับสภาพพื้นที่เป็นปฐมมาเริกนั้นตรงกับเดือนสิบคืนห้าคำปีพศ2 1 0 6เวลายามเช้า ก่อนคนและสัตว์ออกหากินพอะพระเจ้าัยเชษฐาได้ทำการเริ่มพิธีแล้วทุกคนคือทั้ง200คนก็เริ่มช่วยกันทำงานแบ่งออกเป็นสฝ่ายคือ 1. ฝ่ายโค้นต้นไม้ถากถางที่ให้ล่งเตียน 2. ฝ่ายดูแลป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้ทำอันตรายต่อคน 3. ฝ่ายออกแบบก่อสร้างและก่อสร้าง 4. ฝ่ายดูแลเรื่องโภชนาการอาหารน้ำกินน้ำอาบซึ่งทุกคนก็ได้ทำหน้าที่กันอย่างไม่มีเกียงงอนกันและในคราวนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาก็ได้กำหนดเอาพื้นที่บริเวณน,นั้นโดยเอาองค์พระาธาตุที่สถิตอยู่เดิมเป็นหลักแล้ววัดออกไปทั้งสี่ทิศทิศละ256วาเป็นอาณาเขตขององค์พระาธาตุ และให้ค่าทาสบริวารที่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงส่งมาช่วยให้ได้ทำงานกันตามหน้าที่ไปซึ่งหมู่คนทั้ง200คนแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายทุกคนทุกฝ่ายได้ช่วยกันสร้างธรรมด้วยแรงใจศรัทธาเป็นที่ตั้งถ้าฝ่ายไหนขาดกำลังคนก็แบ่งกันไปช่วยไม่ให้ขาดเริ่มตั้งแต่การเพี้ยวทางก่อสร้าง ปั่นก่อนอิดก้อนดินกีก้อนดินกีก้อนดินเผาก็ได้ช่วยกันเต็มที่เต็มกำลังศรัทธาและความสามารถโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่อนิจจาเสียงแลนได้พูดขึ้นพร้อมกับทำท่าขึงขังขึ้นมานิดหนึ่งแล้วพูดว่าที่ไหนมีพระพุทธเจ้าที่นั่นก็มีพระเทวทัต คอยมาขัดขวางแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่การสร้างองค์พระธาตุเจดีตลอดจนการกำหนดอาณาเขตของวัดก็มีคนมาคอยขัดขวางทำลายโดยไม่ให้ผู้คนที่เฝ้าอยู่รู้เรื่องคือได้ทำตอนเผลอตอนไม่ทันระวังตัวคือมีคนบ้านคือเผือกสองคนเป็นคนกินเหล้าไม่มีสติ ชอบเอาของเสียเช่นหมามุยมาใส่ตุ่มน้ำให้คนอาบได้ขันตามเนื้อตามตัวเวลาอาบเสร็จบางทีก็ไปถ่ายหนักตามเขตวัดที่พระเจ้าชัยเชษฐาได้ปักเขตแดนเอาไว้ขนสองคนนี้มีชื่อว่าหน,หน่ายว่าน 2. องนายก่องการสร้างพระธาตุเจดีย ได้สร้างขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นการสร้างแบบฝีมือผสมผสานกันเพราะมีช่างก่อสร้างหลายฝ่ายแต่ละฝ่ายก็จะออกแบบเป็นของศิละปะของตนเองพระธาตุเจดีจึงออกมาเป็นรูปที่เห็นดังปัจจุบันนอกจากสร้างพระธาตุเจดีนี้แล้วในอาณาเขตวัดพระธาตุเจดีดังกล่าวจะมีโบสถ์วิหารหลังเล็กหลังใหญ่ และมีเจดีเล็กเจดีน้อยเรียงรายกันเป็นแถวรวมทั้งเจดีใหญ่มีจำนวนทั้งหมด5 6องค์แต่เจดีเล็ก55องค์ถูกคนไม่มีศีลและทำใจบาปลบล้างลงไปเหลือแต่ก้อนอิฐที่จมอยู่ในดินจึงเหลือแต่พระเจดีใหญ่องค์เดียวที่เห็นในปัจจุบันเออตัวค่าน้อยลืมไป เสียงแลนได้พูดขึ้นก่อนที่การจะสร้างพระาธาตุเจดีครอบของเก่าไว้พระเจ้าชัยเชษฐาก็ได้ถวายพระสารีริกธาตุที่พระองค์มีอยู่จำนวนห้าองค์รวมกับพระาธาตุองค์เก่าสมองค์เป็น9องค์พร้อมทั้งถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองอย่างละหนึ่งคู่น้ำหนักคู่ละ356บาท ในโลกมนุษย์ปัจจุบันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและพระศาสนานอกจากนี้พระองค์ได้ถวายทองคําจํานวนหนึ่งองค์ใหญ่ถวายไว้กับพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาโดยพระองค์ได้ใส่ไว้ในบริเวณที่เดียวกันกับพระาธาตุอยู่นอกจากนี้ได้มีคณะรัตธาที่ได้ช่วยกันก่อสร้าง ได้บริจาคเงินทองไว้อีกรวมทั้งหมดหนึ่งองค์ใหญ่เอาไว้ใส่ใกล้ก,กันกับองค์ของพระเจ้าชัยเชษฐาการสร้างพระธาตุทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กนี้ได้สร้างเสนาสนะสงไว้ที่นี่ใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งปีเต็มจึงเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทำบุญฉลองสมโพธกันเมื่อเดือนสิบคืนเกคำ่ำปีพศส1 0 7 แล้วได้ตั้งชื่อสถานที่สร้างนี้ว่าวัดพระธาตุวันทาโพทิวงศาอรัญญารามวันที่ฉลองนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์เป็นมหาเถระผู้มีศีลวินัยปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดจำนวนเก้ารูปบ่าจเจริญพุทธมนต์ซึ่งพระเถระทั้งเก้ารูปนี้ที่นิมนต์มาปัจจุบันก็ได้หมดเชื้อเกิดไปหมดแล้ว เสียงแลนพูดกับยกมือสาธุขึ้นและท่านพระยาพิงคราชพร้อมกับคณะรวมทั้งตัวผมก็ได้ยกมือไหว้อนุโมทนาพร้อมกับท่านและในวันนี้ก็ได้มีการละเล่นแข่งกันบ้องไฟหมืน่นบ้องไฟแสนซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับศรัทธาชาวบ้านในวันทำบุญวันนั้น เมื่อทำบุญถวายทานสิ่งปลูกสร้างต่างๆไว้กับพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อทำบุญเสร็จพระสารีริกธาตุพระอรหันธาตุทั้งเก้าองค์ก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้กับศรัทธาประชาชนโดยลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นรูปดวงไฟทรงประกายฉับผันนรังสีขึ้นมาชั่วระยะอึดใจหนึ่ง ซึ่งสร้างความศรัทธ,ธาประสาทะให้กับศรัทธ,ธาทุกคนที่มาร่วมงานจากนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาพร้อมกับคณะได้นิมนต์พระมหาเถระรูปหนึ่งจากเมืองเวียงจันทร์มาเป็นสมหารรูปแรกชื่อว่าท่านมหาเถระสุมโนภิกขุซึ่งมหาเถระภิกขุรูปนี้ ก็ได้เวียนไายตายเกิดจนได้มาเกิดในโลกมนุษย์ก็อย่างเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงจะสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไม่นานนี้เองและปัจจุบันท่านอยู่แดนทิพย์แดนธรรมพระสงฆ์รูปนี้คือท่านสาธุเจ้าเรวโตโภพิคุขำฮักอยู่วัดสีเมืองหรือวัดเมืองน้องอำเภอเมืองจังหวัดนองคาย ส่วนหมู่คนต่างๆที่ได้เสียสละมาช่วยในการก่อสร้างพระาธาตุเจดีแห่งนี้ทุกคนก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ตามบุญและกรรมของตนเองตลอดทั้งแรงอธิษฐานจิตกรวดน้ำลงดิน้องแต่ละคนที่ได้ทําในวันนั้นซึ่งก็ได้เป็นไปตามความปรารถนาของแต่ละคนเป็นส่วนมากคือบางคน ก็ขอให้ได้ไปเกิดเป็นพระสงฆ์เพื่อมาขาจัดขัดเกลากิเลสบางคนก็ขอให้ได้ไปเกิดเป็นพ่อค้าบางคนก็ขอให้เกิดเป็นผู้ช่วยชาติบ้านเมืองดูแลปกป้องบ้านเมืองจากนั้นเสียงแหลนก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าบุพกรรมของแต่ละคนก็อย่างคงค้างทั้งบุพกรรมที่ดีและไม่ดี และเสียงแลนก็ได้บอกวิธีแก้ไขปุพกรรมของแต่ละคนให้ยอยู่ดีมีสุขมีทุกข์ให้น้อยที่สุดแล้วเสียงแลนก็ได้พูดบอกผ่านมาอย่างล่ามในโลกมนุษย์คือตัวผมว่าถ้าหากล่ามเมืองมนุษย์ได้มีโอกาสพบเจอบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกคนมันทำความดีรักษาศีลห้าศีลแปด ศีล227ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ขอให้ทุกคนเว้นจากบาปอันหนักอย่าได้เบียดเบียนข่มเหงรังแกพูดที่ต่ำต้อยด้อยกว่าขอให้ทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีเมตตาการุณาต่อกันทำจิตใจให้แจ่มชื่นเบิกบานแล้วทุกคนจะได้มาเกิดในชาติหน้าอีก สำหรับผู้ที่คอยขัดขวางหรือผู้ที่ชอบทำความเดือดร้อนให้กับหมู่คณะที่มาช่วยกันก่อสร้างวัดพระธาตุวันทาโพธิวงศสาอรัญญารามตามที่ข้าบอกไว้ในการทำความเดือดร้อนต่างๆบุคคลทั้งสองคนก็ได้ไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วคือหนึ่งนายว่านเกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้ ปัจจุบันเป็นลิงอุรังอุตังชื่อคาเรนอยู่สวนสัตว์เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา 2. องนายก่องเกิดมาในโลกปัจจุบันเป็นลิงชื่อซีซีอยู่ในสวนสัตว์เมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ทั้งสองคนมันต่ำช้าเลวสามมากเป็นผู้มีจิตใจมกมุ่นอยู่แต่กิเลสตัณหาชอบทำความชั่ว ที่เป็นบาปกรรมติดเนื้อติดตัวและมีความเชื่อในตัวเองว่าการทำบุญทำบาปไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นคนเราเกิดมาแล้วก็แล้วไปจึงได้ทำบาปกรรมอันเป็นสันดานติดตามตัวเขาไปตลอดทุกภพทุกชาติซึ่งชาติหนะ้าเขาต้องเกิดเป็นสัตว์ติดกันไปอีก15ชาติกว่าจะได้เกิดเป็นคน ซึ่งถ้าหากว่ามีบุญได้เกิดเป็นคนก็ต้องเป็นคนที่งอยเปรียเสียขามีความพิการตั้งแต่เกิดมาดูโลกและจะต้องไปเกิดในสถานที่พระพุทธเจ้าโคตมะของเราไม่ได้เอาพระพุทธศาสนาไปไว้ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีกรรมเป็นทายาทต่อเนื่องกันมาและการพ้นจากสัตว เกิดมาเป็นคนของเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เป็นคนทุกข์ยากขาดแคลนหมดทั้งการอยู่การกินการนุ่งการหม่มรูปร่างก็อัปลักษณ้าอดสูเป็นที่มนุษย์สัตว์โลกดูแล้วเป็นที่น่ารังเกียจน่ากลัวเหมือนเห็นผรีปเปรตตอนกลางวันสุดท้ายเสียงแหลนก็ได้พูดต่อไปอีกว่าซึ่งการพูดครั้งนี้ หรือประโยคนี้เสียงแหลนได้ยกมือขึ้นไหว้ท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชว่าตัวข้าน้อยมีความดีใจมากที่ท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชได้ให้โอกาสข้าน้อยได้พูดเรื่องราวของวัดพระธาตุวันธาโพธิวงศาอรัญญารามให้ล่ามเมืองมนุษย์ได้ฟังเพื่อที่ล่าในเมืองมนุษย์ จะได้เล่าให้โลกมนุษย์ฟังต่อไปในเวลาอันควรซึ่งเรื่องนี้ตัวค่าน้อยก็มีความดีใจมากที่วันนั้น17พฤศจิกายนพศ2550เวลา17นาฬิกา15นาทีรามเมืองมนุษย์ได้ไปเยี่ยมกราบไหว้ที่วัดพระาธาตุวันธาโพธิวงศาอรัญญาราม แล้วได้เสียงอธิษฐานจิตที่ก่อนอิดในวัดพระธาตุวันธาโพธิวงศาอารัญญารามซึ่งตัวค่าน้อยเสียงแลนก็มีส่วนช่วยดนบันดาลให้ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างวัดพระธาตุในครั้งนี้คือนายสุธีมากบุญและตำรวจชื่อฉัดกะนกเขียวแสงส่องอยู่จังหวัดนครราชสีมา มากรวดน้ํารับรู้รับทราบเพื่อให้ได้เปิดเผยเ,เกี่ยวกับการก่อสร้างวัดพระธาตุแห่งนี้และตัวข้าน้อยเซียงแลนก็ขอบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องการสร้างวัดพระธาตุวันทาโพธิวงศาอารัญญารามให้เปิดเผยขึ้นได้ก่อต่อเมื่อล่ามในเมืองมนุษย์มีเวลาบอกและมีคนมาขอถึงจะบอกให้ได้ มาถึงตอนนี้ตัวข้าพเจ้าก็รับกับเสี่ยงแหลนไว้สําหรับตัวข้าน้อยเมื่อบอกไปแล้วก็มีความปิติดีใจอย่างว่าและไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงเรื่องการสร้างวัดพระาธาตุนี่แหละซึ่งตัวข้าน้อยเมื่อบอกไปแล้วตัวข้าน้อยก็ต้องหมดบุญจากที่นี่เพื่อที่จะไปเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เพราะอย่างไม่หมดเชื้อเกิดและตัวข้าน้อยจะได้ไปเกิดในกลางปีพศ2551โดยจะได้ไปเกิดที่นายมนชัยกับนางนควาพรที่เมืองบางกอกกรุงเทพเพราะทั้งสองคนนี้ในอดีตชาติเป็นคนของข้าน้อยเองดังนั้นตัวข้าน้อยจึงต้องไปเกิดที่นั่น เพราะมีบุญและกรรมที่เป็นทายาทกันเสียงแหลนพูดพร้อมกับหัวเราะขึ้นและยกมือไหว้ท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชจากนั้นท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคาราชก็ได้พูดกับเสียงแหลนว่าเรื่องที่จะพูดก็มีเท่านี้และจบแล้วใช่ไหมเสียงแหลนได้ตอบว่าใช่แล้วครับ มีแค่นี้แหละครับจากนั้นท่านครูบาคันธาและพรญาพิงคาราชจึงได้ลาเสียงแลนกลับเพื่อไปที่อื่นอีกซึ่งก็ได้นิมิตมา7จถึงเรื่องเมื่อได้เรื่องได้ราวจากนิมิตมากพอสมควรแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชก็ได้พาผมกลับมาลักษณะลงมาถึงที่ไหนก็ไม่รู้ตัว ผมก็สะดุ้งตื่นนอนเมื่อรู้สึกตัวก็เห็นนาฬิกาเป็นเวลา4นาฬิกา35นาทีของวันที่30มีนาคมพศ2551และเมื่อถึงเวลาผมนายไพศาลก็ได้เขียนเชิงบันทึกให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเพราะถ้าไม่ได้เขียนหรือบอกเล่าให้คนในโลกมนุษย์ได้ทราบ ก็กลัวว่าจะผิดคำพูดต่อเสียงแลนและอาจจะมีภัยถึงตัวผมเป็นแน่แท้หมั่งขลังนิมิตตังกล่าวยังนิมิตความฝันอันเป็นมงคลก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ